ฮายสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ออาจารย์ปิ่นสอนวิชาแนะแนวนะคะกับช่อง Titan Universe โอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องเป็นเด็กสายวิทย์คณิตใช่ป่ะแต่ว่าต้องการที่จะเรียนมหาวิทยาลัยบัญชีบัณฑิตใช่ไหมวันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง3มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑลเนาะก็จะมีจุฬาใช่ไหมคะธรรมศาสตร์และเกษตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเนี่ย3ที่เนี้ยเขาดังมากโอเคด้วยความที่เราให้เกียรติมหาวิทยาลัยที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยก่อนนะคะก็เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็สำหรับวิชาที่มันส่วนใหญ่นะคะหลักสูตรนะวิชาบัญชีบัณฑิตจะค่อนข้างคล้ายกันทั้ง3มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยแต่ว่าความต่างอยู่ตรงที่ว่าคือที่จุฬาลงกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยเราจะเรียนแคลคูลัสเนี่ยเป็นวิชาแคลคูลัสสำหรับธุรกิจหนูเห็นปะกล้องครูนะคะครูอยากได้กล้องใหม่มากนะคะกล้องตัวใหม่รีบๆออกมาเร็วๆนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงแบบไวรัสโคโรนาแบบเราควรที่จะคือคันหน้าอะไรเงี้ยต้องแบบเก็บอาการห้ามเกาห้ามจับเด็ดขาดมันอันตรายที่จุฬาก็จะเรียนเป็น Calculus CBS จุฬาลงกรณ์ Business School ก็จะเรียนเป็น Calculus สำหรับธุรกิจโอเคปะแล้วก็ในเรื่องของสถิติก็จะเรียนเป็นสถิติธุรกิจสถิติธุรกิจเบื้องต้นและสถิติธุรกิจโอ้เรียน2ตัวเลยนะอันนี้คือแบบเบสิกของปี1ปี2เนาะโดยประมาณน่ะปี1คิดว่าแล้วก็มีการเรียนเศรษฐศาสตร์1และเศรษฐศาสตร์2กฎหมายธุรกิจ1กฎหมายธุรกิจ2ข้อมูลเพิ่มเติมน้องสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ที่จุฬาลงกรณ์ Business School หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้บัญชีบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจุฬาแล้วน้องก็ดูว่ามีเรียนอะไรบ้างถ้าอยากรู้อันนี้วงเล็บถ้าอยากรู้แต่จริงๆรู้ก่อนอ่ะดีนะคือเราจะได้รู้แบบวิชาไหนที่เราต้องไปเจอแล้วเราคิดว่าเราไหวมั้ยอย่างเช่นแบบถ้าเราเปิดดูก่อนว่าแบบคณะแพทย์ต้องมีแลบกรอสอนาโตมีไม่รู้กี่แลบแล้วก็แบบโอเคค่ะอันนั้นก็อาจจะไม่ไหวมีแบบมีเลือดดูก่อนนะคะว่าเลือดปฐมพยาบาลหรืออะไรเงี้ยมันขนาดไหนจะไหวไหมก็จะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องเอ็นเข้าไปแล้วก็ไม่เสียเวลาตั้งแต่อ่านหนังสือสอบไปสอบกสพทแล้วโอเคปะโอเคแล้วก็สิ่งที่พิเศษคือเขาจะเรียนแค่อาจารย์ขอให้คะแนนความดีงามของหลักสูตรนี้นะคะเต็ม10อาจารย์ให้อาจารย์ให้9อาจารย์ให้9โอเคถัดมานะคะอาจารย์จะเปิดเผยพูดคำนี้ได้หรอมันดูเวอร์ไปไหมต่อไปเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนที่ศูนย์รังสิต4ปีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร135หน่วยกิตเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะที่ธรรมศาสตร์มีความดีงามสำหรับคนที่ไม่ชอบเรียนแคลคูลัสนะคะคือไม่มีการเรียนแคลคูลัสสำหรับบัญชีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ในส่วนของเศรษฐศาสตร์นั้นเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นขอย้ำ introductory microeconomicsแล้วก็เรียน introductory macroeconomics แต่มีการเรียนภาษาค่อนข้างเยอะเลยนะมี3ตัว4ตัว5ตัวแล้วก็มีเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่2ก็คือเป็นภาษาที่3อ่ะวิชาภาษาต่างประเทศที่2ก็คือภาษาที่3โอเคมั้ยเพราะต่างประเทศแรกก็คือภาษาที่2โอเคโอเคโอเคแต่ในขณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราอะไรคะเราจัดเต็มกว่าที่อื่นมากเราฮาร์ดคอร์มากเราเรียนแคลคูลัสที่สำหรับเด็กวิทยาศาสตร์เด็กอะไรคะใช่คณะอื่นที่เขาแบบออกในทางวิทย์อ่ะเขาต้องมาเรียนแคลคูลัส1ซึ่งแบบจริงๆว่ามันยากมากเลยนะกูผ่านมาแล้วโอ้โหมันยากมากเลยอะแล้วก็จริงๆใช้น้อยมากด้วย
ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอะซึ่งอาจารย์ว่าหลักสูตรแคลคูลัสที่จุฬาให้อะคือน่าจะดีกว่าคือแบบเขาอะแดปต์แล้วว่าแบบให้มันเหมาะสมกับการเรียนสำหรับเด็ก business school คือเป็นแคลคูลัส for business students อะไรอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่เกษตรเราจะเรียนไมล์หนึ่งเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าไมล์หนึ่งแลกหนึ่งคือแบบเราเรียนเต็มสตรีมมากเลยอ่ะคือแบบเรียนเยอะเรียนฮาร์ดคอร์มากต้องพูดอย่างนี้เลยจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าความง่ายต่อการสอบและการเรียนจบดูจากการให้คะแนนแล้วอาจารย์ขอให้คะแนนธรรมศาสตร์10เต็ม10ให้จุฬา9เต็ม10แล้วให้เกษตรศาสตร์8เต็ม10อันนี้พูดในถึงความง่ายของหลักสูตรความง่ายที่จะเรียนหนังสือจบโอเคป่ะแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อคือที่บัญชีเกษตรน้องจะได้พบกับอาจารย์ภาคภูมิวณิชธนานุนในคอร์สต้องเรียกคอร์สใช่หรอทฤษฎีบัญชีโอเคป่ะอาจารย์จะสอนคืออาจารย์ภาคภูมิสอนดีมากคืออาจารย์ทุกท่านสอนดีอยู่แล้วอาจารย์ภาคภูมิสอนดีขึ้นไปอีกอ่ะคือแบบเลิศมากหนูมาเป็นรุ่นน้องพี่ได้นะคะโอเคนะคะที่บัญชีเกษตรวันนี้แบบใช้เวลาทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จ6นาทีกว่าปิดไลฟ์เลยเนาะจะได้แบบประหยัดเวลาน้องๆ นะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP 3จะเป็นอะไรติดตามชมโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์อวยพรให้หนูใช่ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ปรึกษากับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะคลิกเลือกอันดับในการเอ็นเข้ามหาลัยนะคะเอ็นเรียกแบบภาษานะคะโบราณมากเอ็นโอเคก็ทุกวันนี้ก็น่าจะเรียกอยู่นะเพราะว่าแบบนะคะโอเคโชคดีค่ะเจอกัน EP 3จะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นครูเกิดให้ก่อนเลยว่าจะเป็นในสายแบบอาร์ตครูจะบอกเลยว่าเป็นสายอาร์ตอาร์ตเป็นค่อนข้างเป็นศิลปะวิทยาโอเคป่ะเจอกันจ้า